จ็บก่อนใช่ปฏิบัติกระบวนการในการทำธุรกิจของเราก็มีหลายช็อตว่าเราโกงกับตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเราพูดตามความจริงใช่ปะใช่ถ้าเราบอกว่าเราอยากสำเร็จเราก็ไม่โกงกับตัวเองแปลว่าอะไรเราต้องลงมือทำในปริมาณที่เหมาะสมถ้าไม่นะเดี๋ยวเราก็คือถือว่าเข้าเกณฑ์ไหมว่าอยากสำเร็จแต่ไม่ทำจริงเข้าเกณฑ์เป็นปลอมไหมปลอมปลอมเมื่อไหร่ก็ทุกข์อีกละสุดท้ายในนาทีในนาทีเข้าใจผิดตัวเองละคือที่สังเกตนะพี่ดมสังเกตกันส่วนใหญ่ก็คือไม่เข้าใจตัวตนมากกว่าแค่นั้นเองนะไม่ใช่สำเร็จไม่ได้มองถ้าเข้าใจตัวเองมากพอจะบริหารจัดการทั้งอารมณ์ทั้งความคิดทั้งการกระทำได้คุณไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งที่คุณไม่เข้าใจใช่หรือไม่ใช่ใช่ถ้าคุณเข้าใจจริงเข้าใจดีเรื่องนั้นคุณบริหารจัดการได้ใช่ป่ะนั่นสิว่าเป็นตัวจริงแล้วก็บริหารจัดการไม่ได้ครับผมคือในมุมคือที่พูดคือถ้าเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขาทำแต่ถ้าเขามี mindset ในแบบ fixed mindset แต่มีเป้าหมายเราจะแก้คนแบบนี้ยังไงครับข้อแรกที่ผมจะถามก่อนเลยว่าเราสามารถร่วมมือได้ดีแค่ไหนกับคนที่ตั้งเป้าโดยใช้ fake mindset เพราะฉะนั้น fake mindset ตั้งเป้าหมายเป็นเป้าหมาย fake หรือเปล่าอันนั้นเป็นเป้าหมายหรือเปล่าก็คือรากมันไม่ใช่แล้วไงคือ fake ก็เริ่มจาก fake ก่อนเอาความ fake มาตั้งเป้าเป้าก็ fake อยู่แหละเพราะว่ามาจากก็คือแม่คือ fake ครอบลูกก็คือ fake mindset คือแม่ไงใช่ไหมล่ะเป้าหมายคือลูก fake mindsetแปลว่าปิดไม่เปลี่ยนแปลงก็คนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไม่ใช่หมายว่าเขาไม่สำเร็จใช่ไหมล่ะคนที่ฟิกอยู่ก็มีโอกาสทำเป้าให้สำเร็จมันอยู่ที่เป้าอยากแค่ไหนคนที่มีฟิกไมซ์เซตอ่ะเขามาธุรกิจเราผมก็เห็นอยู่ก็คือเขาทำได้ถึงตั้งหนึ่งตั้งหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าเขาอยากจะโตอ่ะเขาต้องมีโกรทไมซ์เซตใช่ไหมว่าคำถามนี้คุณพูดถึงตำแหน่งไหนดาวไอ้ของคุณตำแหน่งไหนใช่ไหมคุณเข้ามาคุณมีฟิกไมซ์เซ็ตนะ SBA KBA UBA ขึ้นอยู่แล้ว TBA ก็ขึ้นได้แต่ก็หายได้เพราะว่าเขาไม่มีการ growth mindset ต่อคือเขาเริ่มเอาไม่อยู่ละคนเริ่มมาปุ๊บคนกับคนเขาเอาไม่อยู่แรกร้อยส่วนใหญ่แรกร้อยที่คนกับคนไม่ใช่ว่าของไม่ดีไม่ใช่ว่าแผนไม่ดีส่วนใหญ่คือเอาไม่อยู่ทีมงานหรือว่าทีมงานไม่เอาอินพุตข้อใดข้อหนึ่งเพราะธุรกิจนี้คนแท้ๆเนี่ยอยู่ไม่อยู่ก็คือเรื่องคนนี่แหละนานๆที่อาจจะบอกเรื่องเงินใช่ไหมล่ะแล้วก็นานมากกว่าจะเจอว่าสินค้าเป็นตัวสาเหตุไม่ค่อยดีด้วยเขาเจ็บผิดว่ากินแล้วมีอาการมือพวกมีไมเกรนแต่อัพไลน์ไม่ได้บอกว่ามีอาการปรับสภาพชั่วคราวก็เลยปวดเองเฮ้ยกินแล้วเวียนหัวหนักขึ้นป่ะจริงๆคือปกติของมันใช่ไหมล่ะอันนี้คือขายด้วยสินค้าก็เข้าใจผิดสินค้าส่วนใหญ่ที่ไม่ทำต่อก็เพราะว่าเรื่องคนบางครั้งก็คือผู้แนะนำหรือว่าต้นสายบางครั้งก็อาจจะเป็นสายลายหรือดาวน์แล้วแต่มันมีทุกกรณีหมดแล้วก็เลยมีวันนี้ผมข้อว่าเป็นคนเป็นให้ดีที่สุดเป็นให้ธรรมชาติแล้วก็เป็นให้แบบสอดคล้องกับการอยู่กับคนมากที่สุดและทุกประเภทได้ถ้าคุณอยู่ได้กับคนทุกประเภทนะครับก็ปรับตัวเองได้สบายๆเป็นขั้นเป็นตอนก็คือต้องมี flexibility แล้วก็ open to change ถูกต้องครับคุณต้องก็บอกว่า flexible ต้อง flexible นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ flexible flexible ตรงนี้ไม่ใช่หมายว่าประนีประนอมนะครับประนีประนอมไม่ใช่ flexible นะเขาไม่ซื่อสัตย์แต่เรายังประนีประนอมนี่เรียกว่า flexible ไหมไม่ใช่เข้าใจว่า flexible คือเชิงบวกนะครับโอเค flexible แปลว่าถ้ามีโอกาสเหมือนกับตอนนี้มีแอปตัวใหม่มา TikTok มาแอป TikTok แต่เราสอนแอปมีมานานพอสมควรเราต้องยืดหยุ่นปรับตัวใช้ TikTok ให้เป็นก็แน่นอนนะครับแน่นอนฟิกไมเซ็ตไม่ได้ว่าผิดค่ะพัฒนามันต้องมีกรอบไมเซ็ตนะครับคือมีเหมือนเซ็ตแค่เพื่อที่จะบอกว่าย
to treat other like you want to be treated. Yeah. Yes. ก็คือทำกับคนอื่นแบบที่คุณต้องให้คนอื่นทำกับเราก็เห็นได้ครับข้อที่สองนะครับอยากมีความสุขระหว่างทางสู่ความสำเร็จสายสัมพันธ์สำคัญวันซีสายสัมพันธ์คนอีกละใช่ไหมล่ะถ้าเราเป็นคนถ้าเราเป็นให้ดีที่สุดเป็นคนให้เป็นให้ดีที่สุดนะสายสัมพันธ์มันก็ทุกอย่างก็ดีตามใช่ไหมเพราะว่าเป็นมันเรื่องคนสายสัมพันธ์คือระหว่างสองคนนี่ใช่ไหมล่ะระหว่างคนกับทีมระหว่างคนกับทีมคนสายสัมพันธ์คือเรื่องคนแท้ถูกไหมสร้าง3 SBA ขึ้น TBA ไม่ใช่สิ่งที่ยากมากเห็นไหมล่ะเดี๋ยวถ้าจะเป็น ABA ยากกว่า TBA ใช่ไหมครับใช่เพราะว่า3คนนะจะต้องอยู่กับคุณนานกว่าตอนที่คุณเป็นทีคือ3คนเข้ามาภายใน1ปี3คนนั้นคบกับคุณคบกับผมคบไปคบมาคบ1ปีปุ๊บอ่ะคุณก็เป็นทีเพราะว่าเขา3คนเป็น S ตอนนี้ต้องเพิ่มอีก2ปีเขาจะครบต้องครบให้ครบ3ปีคุณจะเป็น ABA เขาจะเป็น EBA ตอนนี้ท้าทายแล้วน่าครบไหม3ปีครบ1ปีพอครบได้ แท้ๆเลยก็แต่ว่าครบได้ไหมถ้าครบได้ตัวนี้ไม่ใช่บอกว่าคุณไม่ดีหรือเขาไม่ดีไม่ใช่ระหว่างทางมันเข้าใจผิดเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องคนไงเขาไม่ครบเราไม่ใช่ครบปวดเกลียดเราเขาไม่ครบเราเขาจัดธุรกิจนี้เพราะว่าความหวังในธุรกิจนี้ดูแล้วนะการเวิร์กให้มันใหญ่กว่าการเกิดผลลัพธ์มากกว่านี้สิ้นหวังไปดีกว่าบางคนอาจจะทำงานได้เพราะอะไรคือสายสัมพันธ์ดีผลลัพธ์ไม่ค่อยดีแต่อยู่ได้แต่สายสัมพันธ์ดีแล้วทำงานดียิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมป่ะใช่โอเค